ระผมอดิศรเพียงเกตครับทันทีที่ได้ยินข่าวว่าศาลรัฐธรรมนูญมีมติ 5-4 ให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาหยุดปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรีประชาชนชาวไทยเฮ้ทั้งประเทศครับดีอกดีใจคล้ายๆไล่เสนียดออกจากบ้านโอ้โห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 ไล่เฮเลยครับมีความสุขจริงๆแล้วครับบางคนเฉลิมฉลองกันนั่นเป็นการหยุดปฏิบัติหน้าที่แต่เขายังเป็นนายกรัฐมนตรีอยู่ไล่เสนียดออกไปไม่ทันไรครับจันไรเข้ามาโอ้โหคราวนี้ความสุขชั่วแล่นที่เพิ่งได้รับมาเมื่อกี้นี่ครับพอได้ยินข่าวว่าคนจะมารักษาการนายกรัฐมนตรีคือพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณโอ้โหเสนียดไปจันไรมาทันทีครับแหมประชาชนอารมณ์ความรู้สึกเปลี่ยนไปทันทีทำไมประเทศไทยถึงมีกรรมถึงขนาดนี้ผมคิดว่านะครับคุณประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยผมคิดว่าถ้ายังปล่อยให้อารมณ์ความรู้สึกในทางการเมืองเป็นอย่างนี้นะครับต่อไปคุณจะไม่มีถนนไหนให้คุณเดินผมอยากปรึกษาจับเข่าคุยกันกับคุณประยุทธ์รีบลาออกซะครับในช่วงนี้ครับอย่ารอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเลยนะครับศาลรัฐธรรมนูญเราก็ต้องเคารพไม่ไปแทรกแซงว่าจะวินิจฉัยเรื่อง8ปีอย่างไรเพราะพยานหลักฐานและข้อเท็จจริงข้อกฎหมายมันชัดเจนเหลือเกินเพียงแต่ว่าประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยคิดทันไหมสถานการณ์บีบรัดถึงขนาดนี้คุณยังไม่ลาออกเดี๋ยวคุณจะไม่มีถนนหรือไม่มีผืนดินจะอยู่อย่างแน่นอนหยุดปฏิบัติหน้าที่ยังดีใจขนาดนี้ถ้าให้พ้นจากนายกรัฐมนตรีจะดีใจขนาดไหนนายกเถื่อนนายกถอยต้องถอยไปแผ่นดินประเทศไทยสูงขึ้นเอ่ยหยุดปฏิบัติหน้าที่ยังดีใจขนาดนี้ถ้าพ้นจากนายกรัฐมนตรีจะดีใจขนาดไหนนายกเถื่อนนายกถอยต้องถอยไปแผ่นดินประเทศไทยสูงขึ้นเอ่ยเสนียดไปจันไรมาครับยก2ประคอง4ต้องยก2คนประคองให้เดินไปได้อีก4คนผมนึกเขียนก่อนว่ายก2ประคอง4รักษาการนายกรัฐมนตรีจะไหวไหมแหวนแม่นาฬิกาเพื่อนยังคาใจไม่รู้ร่ำไปไหวไหมเอ่ยเดินตุปัดตุเปเหมือนเป็ดง่อยประเทศจะเสื่อมถอยแค่ไหนเอ่ยเฉดหัวตูเอาป้อมมาก่ายเกยประชาชนไม่สะเบยไร้ผู้นำมีผู้นำเหมือนเป็ดง่อยเดินตุปัดตุเปประชาชนผิดหวังครับคล้ายๆหายจากมะเร็งกลายเป็นเบาหวานต่อโอ้ประเทศนี้ครับผมคิดว่าประชาชนเขาไม่ยอมหรอกครับเปิดโอกาสให้ศาลรัฐธรรมนูญผมว่ารีบวินิจฉัยซะครับรีบวินิจฉัยอะไรทุกสิ่งทุกอย่างมันพอเพียงพอแล้วครับพอจะวินิจฉัยได้แล้วแหละจะยื่นคำให้การคำอะไรแก้ตัวหรือเปล่าก็เรื่องของคุณประยุทธ์แต่ว่าประชาชนได้ตัดสินไปแล้วว่าคุณประยุทธ์ต้องออกไปออกไปแล้วครม.ทั้งคณะก็หมดไปเพียงแต่ปัจจุบันนี้ป้อมหรือประวิตรมารักษาการจนกว่าศาลรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยถ้าวินิจฉัยให้ไปต่อไม่ได้ก็ครม.ต้องพ้นทั้งคณะถ้าวินิจฉัยว่าไปต่อได้ประยุทธ์ก็กลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีต่อนั่นล่ะครับไฟจะลุกท่วมเมืองไฟลามทุ่งสงครามกลางเมืองจะเกิดขึ้นหากประเทศนี้ยังมีประยุทธ์จันโอเถื่อนจันโอชาอยู่ออกไปซะครับออกไปซะครับไล่เสนียดแล้วก็ได้จันไรมาประเทศไทยอยู่อย่างไรครับ